ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้พูดถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาตามที่ได้บรรยายมาแล้วตามลำดับวันนี้ถึงลำดับที่มงคลที่34นั่นก็คือการทำพระนิพพานให้แจ้งการทำพระนิพพานให้แจ้งก็คือการบรรลุพระนิพพานการเข้าถึงพระนิพพานนั่นเองมงคลข้อนี้เป็นมงคลที่อยู่ในอันดับสูงมากบุคคลโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีโอกาสบรรลุพระนิพพานชั้นสูงนี้ได้แต่บุคคลที่ปฏิบัติธรรมจริงๆก็สามารถบรรลุพระนิพพานได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือท่านผู้ปฏิบัติตามไตรสิกขาอย่างเคร่งครัดพระนิพพานนั้นเป็นธรรมะที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาถ้าจะถามว่าการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจุดมุ่งหมายสูงสุดคืออะไรคือการบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อความสิ้นทุกข์ในที่สุดศาสนาอื่นๆในโลกสอนอย่างสูงก็แค่สวรรค์เท่านั้นไม่ถึงพระนิพพานเมื่อไม่ถึงพระนิพพานก็ไม่สิ้นทุกข์แต่พระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนถึงพระนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยประการทั้งปวงเป็นที่สุดแห่งทุกข์นิพพานนี้เป็นธรรมะที่ค่อนข้างเข้าใจยากแม้ในท่านผู้ปฏิบัติกันอยู่เป็นประจำในหลักธรรมตามพุทธศาสนาเพราะผู้ที่เข้าถึงนิพพานจริงๆนั้นท่านก็นิพพานไปหมดแล้วผู้ที่ได้อยู่ในปัจจุบันก็อาจจะมีแต่เราไม่อาจจะยังทราบว่ามีใครบ้างที่บรรลุพระนิพพานคือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลจนถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แต่นิพพานธรรมนี้เป็นจุดหมายสูงสุดในการปฏิบัติหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของเราเราปฏิบัติธรรมอยู่ในชั้นทานชั้นศีลชั้นภาวนาเมื่อปฏิบัติสูงสุดบารมีแก่กล้าเข้าก็สามารถบรรลุถึงความสิ้นทุกข์คือพระนิพพานได้วันนี้ถึงวาระในการอธิบายการทำพระนิพพานให้แจ้งในมงคลข้อที่33นั้นกล่าวถึงอริยสัจ4คือการบรรลุอริยเข้าใจอริยสัจ4อริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในอริยสัจ4นั้นตัวนิโรธนั่นคือพระนิพพานนั่นเองเพราะนั้นการทำพระนิพพานให้แจ้งในที่นี้ก็คือการเข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของอริยสัจนั่นเองเพื่อถึงความสิ้นทุกข์นิพพานนั้นจัดเป็นโลกุตตรธรรมคือธรรมที่อยู่เหนือโลกธรรมที่พ้นโลกเพราะเมื่อเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็เป็นการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกพ้นจากความทุกข์ยากอยู่ในโลกไม่ต้องทุกข์ต้องเดือดร้อนอยู่ในโลกอีกต่อไปแต่เหนือโลกเป็นโลกุตระโลกุตระธรรมธรรมที่เหนือโลกนั้นมีอยู่9ประการเรียกว่านวโลกุตระธรรมนวโลกุตระธรรมเดี๋ยวนี้มีการสอบปริญญาถึงปริญญา9เวลาเขาให้พัดปริญญา9นั้นเขาจะไม่ติดชื่อว่าปริญญา3ปริญญา4ปริญญา5ปริญญา6ปริญญา7ปริญญา8นี่จะติดชื่อตัวเลขเอาไว้พอถึงปริญญา9เข้าสู่0เลย
เป็นเลขศูนย์คือเข้าสู่ความว่างเลยได้แก่พระนิพพานจุดมุ่งหมายที่เป็นสัญลักษณ์ไว้อย่างนั้นมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี้เราเรียกว่าโลกุตรธรรมเป็นธรรมชั้นสูงมรรคสี่คืออะไรมรรคสี่ก็คือโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตมรรคอันนี้เป็นเหตุส่วนผลสี่ก็คือผลของมรรคได้แก่โสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลแล้วเมื่อได้บรรลุมรรคผลในที่สุดก็เข้าสู่พระนิพพานอย่างที่สุดอย่างสิ้นสุดเป็นนวโรกุตรธรรมข้อที่9คือนิพพานนิพพานเนี่ยเราแปลว่าอะไรเราเคยได้ยินชื่อกันมาเยอะแล้วนิพพานแปลว่าอะไรนิพพานตามศัพท์แปลว่าสภาพที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดถ้าแปลเอาความก็คือนิพพานก็คือการดับเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสนั่นเองนิพพานแยกศัพท์ออกมาอย่างนี้นิศัพท์หนึ่งวานะศัพท์หนึ่งนินั้นเราแปลว่าออกแปลว่าไม่มีตัวนิตัวนี้แปลว่ามีไม่มีนินี่เขาซ้อนตัวพอเข้ามาอีกตัวหนึ่งเป็นนิพไปวานะนี่แปลว่าเครื่องร้อยรัดวานะแล้วเปลี่ยนตัววอเป็นตัวพอเป็นพานะนิพกับบวกกับพานะเป็นนิพพานะแต่จริงๆพานะตัวนี้ศัพท์เดิมคือวานะแปลว่าเครื่องร้อยรัดนิพพานะหรือนิพภาษาสันสกฤตท่านใช้คำว่านิรวานะแปลว่าสภาพที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดที่ร้อยรัดใจของเราให้วุ่นวายเดือดร้อนนั่นคือโลภโกรธหลงเมื่อมีโลภโกรธหลงอยู่ก็เป็นลูกศรที่ทิ่มแทงหัวใจของเราอยู่เมื่อเข้าสู่พระนิพพานก็พ้นจากกิเลสเครื่องร้อยรัดคือไม่ร้อยรัดเราให้ผูกมัดเราให้ติดอยู่ในโลกแต่ให้พ้นไปจากความผูกพันของโลกเป็นนิรวานะหรือนิพพานะนิพพานะภาษาสันสกฤตใช้คำว่านิรวานะถ้าเราไปอ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษนั้นนิพพานนี้เขาแปลทับศัพท์ว่านิรวานะนิรวานะถ้าเป็นภาษาบาลีก็คือนิบานะนิพพานะนั่นเองแต่ว่าออกเสียงภาษาบาลีเป็นนิบานะอีกอย่างหนึ่งนิพพานนั้นแปลว่าสภาพที่พ้นไปจากเพลิงทุกข์หรือเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์คืออะไรเพลิงทุกข์ก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายทั้งสี่อย่างนี้เป็นเพลิงทุกข์พวกเรานี่อยู่ในเพลิงทุกข์เหล่านี้เพราะเราเกิดมาแล้วตอนนี้ก็กำลังแก่แก่แล้วก็เจ็บด้วยแล้วในที่สุดก็ต้องตายแท้จริงความตายนี่มีอยู่ทุกขณะเราจะรู้หรือไม่รู้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานี่ทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายซ้อนอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเพลิงทุกข์เพลิงทุกข์นั้นแม้พระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ยังดับไม่ได้แต่ถ้าหากว่าท่านนิพพานแล้วคือดับขันธ์แล้วท่านก็ดับเพลิงทุกข์ได้เพราะฉะนั้นนิพพานที่จะสิ้นทุกข์อย่างที่สุดนี้ต้องดับทั้งเพลิงทุกข์ด้วยไม่ใช่ดับแต่เพลิงกิเลสอย่างเดียวเพลิงกิเลสนั่นก็คือโลภโกรธหลงอันเป็นไฟสามชนิดที่เผาไหม้ชีวิตของเราอยู่คือโทสัคคิไฟคือโทสะราคะคิไฟคือราคะโมหะคิไฟคือโมหะนี่เป็นเพลิงสามชนิดเรียกว่าเพลิงกิเลสนิพพานนั้นเป็นที่ดับเพลิงทุกข์และเพลิงกิเลสได้
ทีนี้สิ่งที่เราสงสัยกันอยู่มากก็คือว่าคนที่ตายแล้วบรรลุนิพพานแล้วแล้วไปอยู่ไหนมันไปอยู่ไหนเมื่อจิตนั้นก็ดับแล้วแล้วจะไปอยู่ไหนบางคนบอกว่านิพพานนั้นเป็นแดนสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนกับสวรรค์แต่จริงนิพพานไม่ใช่สวรรค์นะพระพุทธศาสนานั้นสอนเหนือสวรรค์ขึ้นไปแล้วก็บางพุทธศาสนาบางนิกายเข้าใจว่านิพพานเป็นเมืองแมนชนิดหนึ่งคือบุคคลที่เข้าสู่นิพพานแล้วจะไปอยู่บรมสุขอยู่ในที่นั้นอันนี้ก็เป็นการเข้าใจผิดในพระบาลีแสดงอนิพพานไว้ชัดปฏิเสธแสดงในลักษณะการแสดงนิพพานพระพุทธเจ้าแสดงไว้สองอย่างคือในลักษณะเนกาทีฟคือปฏิเสธแล้วในลักษณะของโพสิทีฟคือยอมรับแสดงในลักษณะปฏิเสธคือยังไงบอกว่านิพพานนั้นไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่ธาตุดินไม่ใช่ธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะไม่ใช่อากินจัญญายตนะไม่ใช่เนวาสัญญายตนะไม่ใช่การไปไม่ใช่การมาปฏิเสธหมดเลยอัตติตดายตนังแต่อายตนะธาตุนั้นมีอยู่บอกอย่างโน้นก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะมันไม่เหมือนในโลกมนุษย์นี่เลยมันไม่มีเพราะมันเหนือโลกไปนี้แสดงถึงลักษณะปฏิเสธถ้าบอกว่าพระนิพพานนั้นเป็นเมืองหนึ่งก็ไม่ใช่เพราะไม่ใช่โลกพระนิพพานเป็นการไปการมาก็ไม่ใช่เพราะนิพพานไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการไปไม่มีการมาจะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไม่ใช่ปฏิเสธหมดการแสดงพระนิพพานอย่างนี้เรียกว่าแสดงแบบลักษณะของปฏิเสธหรือเนกาทีฟแสดงพระนิพพานในลักษณะของโพสิทีฟคือลักษณะยอมรับเช่นว่านิพพานังปรมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานเป็นสภาพว่างอย่างยิ่งสุญญังตัวนี้แปลว่าว่างอย่างยิ่งนี่แสดงว่ายอมรับว่าพระนิพพานมีจริงนะมีจริงแม้ในลักษณะปฏิเสธเรื่อยมาไม่ใช่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ดวงจันทร์ไม่ใช่โลกนี้โลกหน้าไม่ใช่โลกอื่นแต่ในที่สุดก็บอกว่าอัตติตาอายตนะอายตนะนั้นมีอยู่คือนิพพานนั้นมีอยู่ถ้าใครบอกว่านิพพานไม่มีก็มิจฉาทิฏฐิไปถ้าใครบอกนิพพานเป็นโลกนี้โลกอื่นก็มิจฉาทิฏฐิอีกไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนิพพานถ้ายังมีชีวิตอยู่นะเราพอเข้าใจก็กิเลสมันหมดแต่เหมือนดับขันไปแล้วนี่ท่านเปรียบเหมือนว่าไฟดวงไฟที่ไปในอากาศแล้วดับวูบลงอย่างนั้นนั่นคือลักษณะของนิพพานถ้าใครเข้าสู่นิพพานก็คือเข้าสู่สภาพอันหนึ่งซึ่งเป็นที่สิ้นทุกข์เป็นที่ไม่จุติไม่กำเนิดโดยประการทั้งปวงแล้วนิพพานนี้มีลักษณะนิจจังคือเที่ยงถ้าใครบรรลุนิพพานแล้วจะเปลี่ยนเป็นบรรลุไม่บรรลุไม่ได้นิจจังคือเที่ยงสุขขังเป็นสุขแต่สังขารเนี่ยเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์แต่นิพพานนี้ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีผู้สอนบางสำนักแม้ในประเทศไทยบอกว่าพระนิพพานนั้นเป็นอัตตาคือมีตัวตนการสอนประเภทนี้เป็นการสอนพุทธศาสนาที่ผิดหลักเพราะนิพพานนี้เป็นวิสังขารคือไม่ใช่สังขารและพระนิพพานนี้เป็นอนัตตาดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาเพราะถ้าหากว่านิพพานเป็นอัตตาแล้วก็จะเหมือนกับของพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์นั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วเขาต้องการเข้าไปรวมอยู่กับพระพรหมคือปรมัตตมันใหญ่ของเขาก็เป็นการติดอยู่ในอัตตาติดอยู่ในตัวตนถ้ายังติดอยู่ในตัวตนยังเป็นอัตตาอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้ถึงพระนิพพานแต่เดี๋ยวนี้มีบางสำนักถ้าเราศึกษาให้ดีนะจะพบว่าเขาอธิบายนิพพานเป็นอัตตาซึ่งเป็นเรื่องซึ่งแปลก
แม้ในหนังสือสมาธิที่ออกในปัจจุบันนี้มีการถกเถียงกันในระหว่างผู้ที่ยอมรับพระนิพพานว่าเป็นอัตตาและอนัตตาแต่ตามความเป็นจริงพระนิพพานเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนนะแย้งต่ออัตตาเป็นสภาพที่ว่างคือว่างจากกองทุกข์กับกองกิเลสโดยประการทั้งปวงทีนี้นิพพานนั้นมีชื่อหลายอย่างเพื่อจะให้เข้าใจง่ายท่านบอกถึงไวยพจน์ของพระนิพพานว่ามีถึง8อย่างคือ1มนนิมมดโนเป็นที่สางความเมา2ปิปาสาวินโยกำจัดความกระหาย3อารยักษ์สมุขคาโตฆ่าความอาลัยเสียได้4ตันหักขยะ4วัตตูปเชโดเป็นที่ตัดของวัตตะ5ตันหักขโยเป็นที่สิ้นตัณหา6วิราโคเป็นวิราคธรรมคือพ้นจากตัวราคะ7นิโรโธเป็นที่ดับกองทุกข์และกิเลสโดยการทั้งปวง8นิพพานังคือเป็นสภาพที่สิ้นกิเลสเครื่องร้อยรัดตกลงว่าชื่อพระนิพพานมีถึง8อย่างจริงๆมีมากกว่านี้แต่ที่ท่านกล่าวไว้ในบาลีอัคคปสาทสูตรนั้นกล่าวถึงพระนิพพานว่ามีถึง8อย่างคือ1ย้ำอีกครั้ง1มะดนิมมะดโนมะดนิมมะดโนมะทะนิมมะทะโนนั่นเองถ้าแปลเป็นไทยๆมะทะนิมมะทะโนคือย่ำยีความมัวเมาเสียได้เป็นสิ่งที่ย่ำยีความมัวเมามัวเมาในอำนาจกิเลส ประการที่สองปิปาสาวินโยกำจัดความกระหายเสียได้ความกระหายความอยากต่างๆกำจัดเสียได้ สามอาลัยสมุขาโตทำลายความอาลัยคือความเยื่อใยความอาลัยในสิ่งทั้งหลายทำลายไปได้3วัตตูปเชโดสิ้นวัตตะคือไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วตัดวัตตะเสียได้แล้วนั้น4 5ตันหักขโยเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่สิ้นตัณหา6วิราโคไม่มีราคะคือมีวิระมีตัวราคะออกไปแล้ว7นิโรโธเป็นที่ดับกองทุกข์ทั้งปวงแล้วนิพพานังไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดนี่คือลักษณะของพระนิพพานทีนี้เพื่อจะความเข้าใจง่ายนิพพานนั้นไม่ใช่มีอย่างเดียวนิพพานในพุทธศาสนามีหลายอย่าง2อย่างก็มี3อย่างก็มีแล้วอธิบายถึง5อย่างก็มีนิพพาน2คือยังไงนิพพาน2คือ1อุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสยังมีเบญจขันธ์เหลืออยู่คือดับกิเลสแล้วแต่ชีวิตยังอยู่2อนุปาทิเสสนิพพานดับกิเลสแล้วดับขันธ์ด้วยคือดับกิเลสแล้วสิ้นชีวิตด้วยทีนี้ดับกิเลสแล้วเบญจขันธ์ยังอยู่อย่างพระอรหันต์นี่พอท่านดับกองทุกข์ได้หมดแล้วชีวิตท่านยังอยู่ท่านก็เสวยความสุขนี้ได้เหมือนอย่างเรามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่พอโรคภัยไข้เจ็บหายก็เทียบกับว่าเหมือนนิพพานเหมือนกันคือนิพพานตัวโรคภัยไข้เจ็บนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าดับแต่กิเลสอย่างเดียวไม่ดับขันธ์ด้วยกองทุกข์ยังไม่หมดยังมีกองทุกข์อะไรอยู่คือเกิดแก่เจ็บตายเกิดแล้วไม่เกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายมันต้องมีนี่ลักษณะอยู่เพราะนั้นจำเป็นจะต้องเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานไปด้วยอีกประการหนึ่งเคยย้ำบ่อยนิพพานมีสองอย่างคือ1ปริยายนิพพานดับกิเลสได้บางส่วน2นิพปริยายนิพพานดับกิเลสได้สิ้นเชิงอย่างเราดับความโกรธได้แต่ความโลภความหลงยังอยู่ก็อย่างนี้นิพพานเหมือนกัน
นิพพานบางส่วนหรือเราดับตัวราคะที่ครอบงำจิตใจของเราได้แต่ตัวโกรธหลงยังอยู่อย่างนี้ก็นิพพานหรือว่าใจเราวุ่นวายฟุ้งซ่านเวลาจะนั่งสมาธิก็ไม่ได้ผลแต่พอเรานั่งสมาธิเข้าใจมันสงบมันเยือกเย็นอยู่มันดับความวุ่นวายดับความฟุ้งซ่านได้นี่ก็นิพพานเหมือนกันนิพพานบางส่วนถ้าเทียบเห็นง่ายๆอาตมาเคยเทียบดูอย่างคนที่ติดบุหรี่แล้วเลิกบุหรี่เสียได้ก็นิพพานมันดับความอยากในข้อนี้เสียได้คนที่ชอบด่าคนอื่นเป็นประจำนินทาคนอื่นเป็นประจำดับเสียได้ก็นิพพานคนที่เล่นไพ่เป็นประจำเลิกเสียได้นิพพานคนที่กินเหล้าเลิกเหล้าเสียได้ก็นิพพานคือหมายความว่าอันใดเป็นความชั่วแล้วดับความชั่วนั้นเสียได้ก็นิพพานนิพพานประเภทนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกันนะเรียกว่าปริยายนิพพานใช่เพราะฉะนั้นสำหรับพวกเราคงจะเอานิพพานบางส่วนเนี้ยพอเอาได้แต่ถ้ายังเอาบางส่วนไม่ได้อย่าไปเอาอย่างมากเลยอย่างมากเราเอายากเพราะฉะนั้นยังเอาบางส่วนได้ได้สมมติว่าใครด่าเราใครทำเราให้เดือดร้อนวุ่นวายเราปล่อยวางเสียเราไม่รับรู้เสียนิพพานเพราะฉะนั้นพยายามเอานิพพานอย่างนี้ให้ได้ถ้าเอานิพพานอย่างนี้ได้ใจมันก็สบายบางคนนอนไม่หลับคิดว่าฟุ้งซ่านมากดับความฟุ้งซ่านนั้นจะได้นิพพานนิพพานอย่างนี้ท่านเรียกว่าปริยายนิพพานหรือปริยายนิพพานส่วนนิพพานอย่างสูงสุดคือนิพปริยายนิพพานแปลนิพพานอย่างสิ้นเชิงดับโลภโกรธหลงได้หมดและดับขันธ์ได้ด้วยอย่างนี้เรียกว่านิพพานโดยสิ้นเชิงอีกประการหนึ่งนิพพานมี3อย่างนิพพาน3อย่างนี้แต่จริงพุทธเจ้าตรัสไว้หลายแบบแต่ในที่นี้เอาแบบง่ายๆที่เข้าใจง่ายคือ1กิเลสนิพพานดับกิเลสได้2ขันธนิพพานดับขันธ์ได้3ธาตุนิพพานพระธาตุที่ยังอยู่คือกระดูกนะที่ยังอยู่นั้นดับหมดไปด้วยอย่างพระพุทธเจ้าของเราในบรรลุนิพพานใน3อย่างนี้2อย่างแล้วบรรลุแล้วแต่นิพพานที่3นั้นยังไม่ดับกิเลสนิพพานพระพุทธเจ้าบรรลุที่ไหนที่ใต้ต้นโพในวันตรัสรู้นั้นบรรลุกิเลสนิพพานขันธนิพพานพระพุทธเจ้าบรรลุที่ไหนบรรลุที่สาละวโนทยานเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละทั้งคู่ส่วนธาตุนิพพานนั้นยังไม่ดับธาตุคือกระดูกของพุทธเจ้าที่บรมสารีริกธาตุที่เขามาบูชาตามสถานที่ต่างๆเนี่ยบางทีก็ลอยมาด้วยบางทีก็เพิ่มขึ้นด้วยจนบางคนงงเป็นประมาณเลยบอกเฮ้ยมันมาจากไหนมากเหลือเกินเนี่ยจนบางคนเหมือนจะตักไว้เป็นกำกำไปเลยแล้วมันลอยมาด้วยนะพระธาตุเนี่ยถ้าเราบูชามากๆเดี๋ยวมันลอยมาเลยมาเลยแต่ถ้าเราเลิกบูชาเนี่ยหายเลยหายไปทั้งกลับเลยหายไปทั้งเจดีย์ที่ใส่เลยมันหายไปได้แล้วแต่มันเพิ่มมันลอยได้อันนี้เป็นพุทธานุภาพเป็นพุทธานุภาพเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่คนที่เคารพนับถือเพราะนั้นเมื่อยังมีคนเคารพนับถืออยู่ตราบใดพระธาตุเหล่านี้ก็แสดงอภินิหารแสดงผลต่างๆอยู่มากตราบนั้นคนที่ชำนาญเรื่องพระธาตุมากคนหนึ่งในเมืองไทยเห็นคือคุณสุริพันธ์บางคนก็เคยได้ยินนะโอ้แกนี่มามากมายบางทีตกอยู่ข้างหน้าเลยก็มีแล้วก็มีแสดงอะไรให้เห็นมากมายบางทีเทวดานี่มาปรากฏแสดงอะไรให้เห็นเรื่องพระธาตุนี่เป็นเรื่องซึ่งแปลกพระธาตุของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธศาสนาหมดไปพระธาตุจะต้องถูกเผาไหม้ไปด้วยกล่าวกันว่าเมื่อไม่มีคนนับถือพุทธศาสนาเลยแม้แต่สักคนเดียวไม่มีคนรักษาศีลเลยไม่มีคนประพฤติธรรมเลยกระดูกของพระพุทธเจ้าหรือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั้นจะไปรวมกันที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์รวมเป็นองค์พระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดไฟไหม้
ไม่สิ้นหมดเลยจนเทวดาในจักรวาลต่างๆพอได้ทราบข่าวเข้ามาร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากว่าศาสนาของพุทธเจ้าสิ้นแล้วด้วยการอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ศาสนายังไม่สิ้นเมื่อศาสนายังไม่สิ้นธาตุนิพพานยังไม่มีแต่กิเลสนิพพานนั้นขันธนิพพานนั้นมีแล้วของพระพุทธเจ้านี่เราจะต้องใจเข้าใจเรื่องนิพพานอีกประการหนึ่งในคัมภีร์พระอภิธรรมท่านอธิบายวิมุตติคือการหลุดพ้นวิมุตติคือการหลุดพ้นวิมุตติก็คือนิพพานเหมือนกันนิมุตติจะเป็นชื่ออย่างหนึ่งของนิพพานวิมุตตินั้นท่านแสดงไว้ว่ามีถึง5อย่างวิมุตติ5อย่างก็คือนิพพาน5อย่างนั่นเองวิมุตติ5อย่างนั้นคือ1ปาทังควิมุตติพ้นด้วยการพ้นชั่วคราวพ้นชั่วคราวถ้าตามศัพท์พ้นโดยองค์นั้นๆคือพ้นชั่วคราว2วิขัมภนวิมุตติพ้นด้วยการข่มไว้3สมุจเฉทวิมุตติพ้นได้เด็ดขาด3 4ปัตติวิมุตติพ้นด้วย พ้นด้วยความสงบ5นิสรณวิมุตติพ้นด้วยการออกไปวิมุตติข้อที่1หรือนิพพานข้อที่1คือตทังควิมุตติพ้นชั่วคราวอย่างเราโกรธนี่นะเราโกรธคนอื่นแล้วเราดับได้ชั่วคราวนี่เรียกว่าพ้นชั่วคราวมันจะมีอีกก็ช่างเถอะแต่ว่าเราได้ชั่วคราวแล้วใจเราวุ่นวายนั่งสมาธิก็ไม่ได้ผลแต่เรามานั่งสมาธิเกิดได้ผลขึ้นนี่เราพ้นชั่วคราวอ่ะเรานิพพานนิพพานได้ชั่วคราวเพราะฉะนั้นนิพพานชั่วคราวนี้ดับกิเลสได้ชั่วคราวนี้จึงอยู่ในข้อตัดทางควิมุตติส่วนวิขัมปนวิมุตติพ้นด้วยการข่มไว้นี่หมายถึงบุคคลผู้ได้สมาธิได้ฌานได้ฌานข้อนั้นๆก็ข่มกิเลสข้อนั้นๆไว้ได้ไม่ให้กิเลสนั้นฟูขึ้นมาทำลายใจของเราได้การได้เข้าสมาธิหรือเข้าฌานนั้นเป็นวิมุตติอย่างหนึ่งเรียกว่าวิขัมภนวิมุตติพ้นด้วยการข่มไว้ส่วนประการที่3สมุจเฉทวิมุตติพ้นด้วยได้เด็ดขาดพ้นได้เด็ดขาดหมายถึงพ้นจากโลภโกรธหลงได้เด็ดขาดเลย ส่วนวิมุตติ2ข้อสุดท้ายเป็นผลนะเป็นผลของสมุจเฉทวิมุตติคือเป็นผลของข้อที่3ข้อที่4ปัสสัตติมุตติพ้นสงบเมื่อจิตใจมันพ้นจากความทุกข์ยากแล้วจิตใจก็เข้าสู่ความสงบก้าวสู่ความสงบไม่เป็นผลแล้วส่วนนิสรวิมุตติพ้นด้วยการออกไปในที่นี้คือออกไปจากโลกเป็นโลกุตระแล้วไม่เกี่ยวข้องอยู่ในโลกแล้วพ้นโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถทำพระนิพพานให้แจ้งผู้นั้นชื่อว่ามีชีวิตเป็นมงคลสำหรับเราเองจะทำให้แจ้งอย่างสูงสุดในคงยังก่อนเพราะฉะนั้นเราทำให้แจ้งเบาๆไปก่อนนะเท่าที่อยากจะทำได้ก็คงไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้ดับความทุกข์ความเดือดร้อนลงได้มากเท่าใดนิพพานก็เกิดมากเท่านั้นความทุกข์ความเดือดร้อนยังซุ้มอยู่ในใจเรามากเท่าไหร่การเข้าสู่นิพพานก็ไม่มีมากในขณะนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่สามารถดับโลภโกรธหลงดับความวุ่นวายดับกองทุกข์กิเลสให้เบาบางลงได้ผู้นั้นชื่อว่าทำพระนิพพานให้แจ้งถ้าทำได้สูงสุดก็ชื่อว่าเข้าสู่ความดับทุกข์ในที่สุดชื่อว่าได้ประสบมงคลในชีวิตสูงสุดการพูดเรื่องการทำพระนิพพานให้แจ้งในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกท่านโดยทั่วกันเทอญขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวาระต่อแต่นี้ไปจะได้กล่าวถึงอุดมมงคลในพระพุทธศาสนาซึ่งวันนี้จะได้พูดถึงมงคลข้อที่35
ได้แก่จิตที่ไม่หวั่นไหวมงคลข้อนี้เป็นมงคลที่สูงมากแล้วคำว่าจิตที่ไม่หวั่นไหวนี้หมายถึงจิตของบุคคลที่หมดกิเลสแล้วคือจิตของพระอรหันต์ถ้าเรายังเป็นปุถุชนนี้ยังต้องหวั่นไหวด้วยอำนาจสิ่งที่ชอบใจและสิ่งที่ไม่ชอบใจหรือสิ่งที่น่าปรารถนาและสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาอยู่แต่อย่างไรก็ตามคนที่มีพระธรรมอยู่ในใจคือได้ประพฤติธรรมเข้าถึงธรรมได้ตามสมควรนั้นแม้จิตจะถูกโลกธรรมเข้าถูกต้องจิตก็หวั่นไหวน้อยหรืออาจจะไม่หวั่นไหวเลยในบางครั้งก็ได้คนที่มีจิตไม่หวั่นไหวหรือหวั่นไหวน้อยย่อมมีความสงบสุขอยู่ในมากกว่าคนที่มีจิตใจหวั่นไหวคลอนแคลนง่ายจิตที่ไม่หวั่นไหวนั้นท่านเปรียบเหมือนภูเขาศิลาแท่งทึบไม่หวั่นไหวเพราะลมที่พัดมาอย่างแรงขนาดไหนก็ไม่อาจจะทำให้ภูเขานั้นหวั่นไหวได้จิตที่ไม่หวั่นไหวคือจิตเช่นไรคือจิตที่สงบที่เยือกเย็นที่ปราศจากกิเลสหรือคนที่มีสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตที่ดีนั้นถ้าว่าตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างสูงแล้วหมายถึงจิตของท่านที่หมดกิเลสคือพระอรหันต์แต่สำหรับบุคคลที่มีสุขภาพดีโดยทั่วไปถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือคนที่ได้ฝึกสมาธิคนที่ได้ฝึกวิปัสสนาจนรู้เท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายได้มากขึ้นจึงไม่หวั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกยังเป็นอยู่ตราบใดคนยังมีอยู่ในโลกตราบใดคนในโลกนี้ก็ไม่ว่างจากโลกธรรมตราบนั้นคือโลกยังหมุนอยู่ตราบใดคนก็ไม่พ้นจากโลกธรรมที่เข้ามาครอบงำได้ตราบนั้นโลกธรรมคืออะไรที่ครอบงำใจเราให้หวั่นไหวไปได้โลกธรรมคือธรรมที่อยู่ประจำโลกคือสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกเราจะเกิดหรือไม่เกิดสิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วเพราะมันเป็นของประจำโลกอยู่ได้แต่สิ่งที่น่าปรารถนา4ประการคือ1การได้ลาภ2การได้ยศ3การได้สรรเสริญ4การได้สุขอย่างนี้ท่านเรียกว่าการได้สิ่งที่น่าปรารถนาสิ่งที่น่าพอใจคนที่ได้สิ่งที่น่าปรารถนาที่น่าพอใจใจมันก็ฟูขึ้นมันก็หวั่นไหวมันก็ดีใจตื่นเต้นการได้ลาภเช่นได้ทรัพย์สินเงินทองเสื้อผ้าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยรถยนต์หรือสิ่งที่น่าปรารถนาได้ลูกได้สามีภรรยานี้เรียกว่าได้ลาภได้ยศก็คือได้ตำแหน่งได้ยศศักดิ์ได้เลื่อนฐานะสูงขึ้นได้มีตำแหน่งยศอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าได้ยศได้สรรเสริญคือได้คำสรรเสริญเยินยอคำชมจากผู้อื่นคำสดุดีจากผู้อื่นจากหนังสือพิมพ์หรือจากคนทั่วไปอย่างนี้เรียกว่าได้สรรเสริญได้สุขได้สุขก็คือได้ความสุขกายได้ความสุขใจมีความเบิกบานอย่างนี้เรียกว่าได้สุขได้ทั้งสิ่งทั้ง4ประการนี้ท่านเรียกว่าได้สิ่งที่น่าปรารถนาแต่คนที่ไม่ได้อบรมจิตใจมานั้นย่อมฟูขึ้นเมื่อได้สิ่งที่น่าปรารถนาคือรู้สึกลิงโลดดีใจตื่นเต้นหัวเราะปรบมือแดงลิงโลดขึ้นมาเพราะ
ใจมันหวั่นไหวเมื่อได้รับสิ่งที่น่าปรารถนาเข้าเหมือนลูกฟุตบอลถ้าเราโยนขึ้นสูงเวลามันกระทบมันกระทบแรงเวลาลงมาคนเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าได้สิ่งปรารถนาดีใจมากเวลาพบสิ่งที่ไม่ได้ปรารถนาก็เสียใจมากวุ่นวายมากเดือดร้อนมากสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาก็มีอยู่4ประการตรงกันข้ามกับสิ่งที่น่าปรารถนาท่านเรียกว่าอนิจจารมณ์ส่วนสิ่งที่น่าปรารถนาท่านเรียกว่าอิทธารมณ์อนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาคือ1การเสื่อมลาภ2การเสื่อมยศ3การนินทา4ความทุกข์เสื่อมลาภก็คือเสื่อมจากทรัพย์สินสมบัติเงินทองสิ่งของลูกตายลูกจากไปเกลื่อนถูกไฟไหม้รถชนหรือสิ่งที่น่าสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สูญหายไปเสื่อมยศก็คือถูกถอดจากตำแหน่งนะถูกคนอื่นแย่งตำแหน่งนั้นไปนะตัวเองไม่ได้รับตำแหน่งอันนั้นนี่ก็เสื่อมยศนินทาก็คือถูกด่าว่าร้ายนะถูกกล่าวโจมตีถูกดูหมิ่นดูถูกดูแคลนเหยียดหยามต่างๆนี่เรียกว่าถูกนินทาได้รับความทุกข์ทุกข์ก็คือทุกข์กายทุกข์ใจปุถุชนหมายถึงคนที่ยังมีกิเลสหนาท่านเรียกว่าปุถุชนเราทั้งหลายนี้เรียกว่าปุถุชนปุถุชนนั้นมีอยู่2ประเภทคือ1กัลยาณปุถุชนคือปุถุชนคนดี2ปาปะปุถุชนคือปุถุชนคนชั่วปุถุชนคนดีนั้นได้แก่คนที่ยังมีกิเลสอยู่แต่ว่ามีศีลมีธรรมส่วนปุถุชนคนชั่วนะที่เรียกว่าปาปชนเขามาเรียกกันกัลยาณชนเนี่ยได้แก่คนที่มีกิเลสแต่ว่าประพฤติผิดศีลธรรมต่างๆนานากิเลสยังหยาบเป็นคนพาลเมื่อโลกธรรมทั้ง8ประการนี้เกิดขึ้นแก่ปุถุชนนั้นหวั่นไหวฟูขึ้นและยุบลงด้วยอำนาจโลกธรรมที่เข้ามากระทบใจมันก็หวั่นไหวเมื่อประสบสิ่งเหล่านี้ขึ้น แต่สำหรับพระอริยเจ้าโดยเฉพาะพระอรหันต์ถ้าพระอริยเจ้ายังไม่ถึงขั้นพระอรหันต์ท่านก็ยังหวั่นไหวได้อย่างนางวิสาขาเมื่อหลานท่านตายท่านก็ร้องไห้อนาถบิณฑิกาลูกท่านตายท่านก็ยังร้องไห้ทั้งที่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่าท่านยังละกิเลสชั้นสูงยังไม่ได้คือยังตัดความอาลัยไม่ได้เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าถ้าชั้นต้นๆอยู่ยังหวั่นไหวด้วยอำนาจโลกธรรมแต่ถ้าชั้นสูงแล้วท่านจะไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจโลกธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อโลกธรรม8ประการนี้เข้ากระทบแล้วมีความแตกต่างกันในระหว่างปุถุชนกับพระอริยเจ้ากล่าวคือพระปุถุชนนั้นย่อมหวั่นไหวฟูขึ้นและยุบลงเมื่อโลกธรรมนี้เข้ามากระทบแต่พระอริยเจ้าโดยเฉพาะพระอรหันต์นั้นท่านไม่หวั่นไหวเมื่อถูกโลกธรรมทั้ง8ประการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเข้ามากระทบเกี่ยวกับจิตที่ไม่หวั่นไหวเมื่อถูกโลกธรรมเข้ามากระทบหรือหวั่นไหวน้อยนี้เราอย่าไปมองที่คนอื่นมากธรรมะข้อนี้ให้มามองที่ตัวเราเองว่าพวกเราเนี่ยถ้าถูกโลกธรรมทั้ง8ประการนี้เข้ากระทบนี่เราหวั่นไหวน้อยหรือหวั่นไหวมากอย่างเราเสื่อมลาภเนี่ยเราเสียใจมากไหมนะเราได้ลาภเราดีใจมากไหมถ้าดีใจมากหรือเสียใจมากแสดงว่าหวั่นไหวมากเราได้ยศนี่เรารู้สึกว่าเพลิดเพลินดีใจมากไหมพอเราเสื่อมยศนี่รู้สึกเป็นยังไงไหม
หรือเราได้รับการสรรเสริญเราดีใจไหมรู้สึกภูมิใจอิ่มใจเหมือนกับคนเมาอะคนเมามีสองประเภทหนึ่งเมาเหล้าเมายาสองเมาสรรเสริญไอเมาสรรเสริญนี่ไม่ค่อยสั่งนะเพราะคนสรรเสริญเข้ากับเมาพอเมามากๆเขาหลงลืมก็เสียเงินเสียทองไปมากแล้วเพราะเขาสรรเสริญเข้าคนที่ถูกสรรเสริญเยินยอเข้าก็เป็นคนเมาฟูขึ้นเพลินไปตามเพราะบางคนที่เขาสรรเสริญนั้นเขาต้องการให้เราพอใจแต่ต้องการจะเอาของของเราเพราะนั้นเขาจึงสรรเสริญเราคนที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงก็ตื่นเต้นเพลิดเพลินไปแล้วเราเมื่อถูกนินทาถูกด่าถูกว่าถูกเหยียดถูกหยามเนี่ยเรารู้สึกใจมันวาบหวามมันเศร้ามันตกต่ำลงไหมเรื่องเราเมื่อประสบสุขเข้าเราตื่นเต้นมากไหมหรือเราเมื่อประสบทุกข์เข้านี่เราเศร้าโศกเสียใจมากไหมให้พยายามพิจารณาดูตัวเราถ้าหากว่าเรามาประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรามาฝึกกรรมฐานนี้แล้วเวลาโลกธรรมเข้ามากระทบเรายังตื่นเต้นมากฟูขึ้นเมื่อถูกสิ่งที่น่าปรารถนาเข้ากระทบฟุบลงเมื่อสูงถูกสิ่งที่น่าไม่น่าปรารถนาเข้ามากระทบเราตื่นเต้นมากไหมถ้าเราตื่นเต้นมากเราเศร้าโศกเสียใจหรือดีใจมากก็แสดงว่าจิตของเรานั้นยังหวั่นไหวอยู่มากไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงถ้าเรารู้เท่าทันความเป็นจริงนี้จิตจะไม่หวั่นไหวมากและการที่จิตจะไม่หวั่นไหวได้นั้นผู้นั้นจะต้องรู้เท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายคือให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นของของเราที่แท้จริงเลยเราต้องพิจารณาสมมติเราได้ลาภหรือเสื่อมลาภเราต้องพิจารณาว่าเงินทองทรัพย์สินสมบัติที่เรามีอยู่ในที่สุดมันก็หมดได้มันก็เสื่อมได้มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้เรามีพี่น้องพ่อแม่ในที่สุดเราก็ต้องจากไปได้เพราะมีได้มันก็เสื่อมได้มันไม่มีอะไรที่จะมีแล้วที่จะไม่เสื่อมไปเมื่อได้ยศมันก็เสื่อมยศได้เมื่อได้สรรเสริญมันก็ได้รับนินทาได้เมื่อได้สุขมันก็ได้ทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับความเป็นจริงอย่าได้คิดว่าลาภนี้จะต้องเที่ยงแท้แน่นอนยศนี้จะต้องเที่ยงแท้แน่นอนสรรเสริญนี้จะต้องมีตลอดไปเราจะรับการสรรเสริญตลอดไปไม่รับคำติชมเลยเป็นไปไม่ได้หรือเราจะได้รับสุขตลอดไปจะไม่ได้รับทุกข์นี้เราจะต้องพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่มันเปลี่ยนแปลงได้มันเสื่อมได้พิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงอย่างความไม่เที่ยงชีวิตสังขารของเรานี่มันก็ไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปตาของเราแต่ก่อนตามันก็ดีๆในที่สุดตาก็มัวต้องตัดแว่นแล้วบางทีหูก็ดีๆในที่สุดหูก็ฟังไม่ค่อยชัดแล้วต้องป้องหูแล้วก็ยังไม่ค่อยชัดผมแต่ก่อนนี้ก็ดำสนิทต่อไปก็งอกแล้วหนังแต่ก่อนก็เต้งตึงดีในที่สุดก็ย่นแล้วซีดแล้วหลังในที่สุดก็โกงแล้วมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทรัพย์สมบัติที่เราเคยมีมันก็หมดได้นะต้องพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อมันมีได้มันก็เสื่อมได้ไม่มีใครที่จะมีแล้วจะไม่เสื่อมมันเป็นโลกธรรมเราอยู่ในโลกตราบใดเราต้องพบถ้าเราไม่เกิดอยู่ในโลกเราก็ไม่พบสิเมื่อเราเกิดมาก็ต้องพบสิ่งเหล่านี้ไม่ว่านินทาหรือการสรรเสริญเราก็ต้องพบเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของมันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาต้องรู้ตามความเป็นจริงถ้าสมมติว่าเราเกิดมีของคนขโมยของของเรา
เอาคืนไม่ได้หรือไฟไหม้บ้านหรือรถถูกรถชนของมันเสียหายก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงว่ามันมีได้มันก็เสื่อมได้ใครยิ่งมีมากมันก็เสื่อมได้มากมีน้อยมันก็เสื่อมน้อยเพราะนั้นคนที่เป็นคนใหญ่คนโตเนี้ยเวลาเสื่อมมันก็เสื่อมมากเห็นชัดมากแต่ถ้าคนเล็กคนน้อยเนี่ยเวลาเสื่อมมันก็เสื่อมไม่มากเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่คนที่มีจิตใจสูงนั้นเขาพิจารณาตามความเป็นจริงไม่หวั่นไหวจนเกินไปหรือไม่หวั่นไหวเลยโดยพิจารณาว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงมันมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพยายามพิจารณาตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนอย่างที่พระอัญญาโกณฑัญญะท่านเห็นธรรมว่ายังกินจีสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังซึ่งแปลว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามันเกิดได้มันก็ดับได้สิ่งที่เรามีเนี่ยบางทีอาตมาเองนะมานั่งดูภายในกุฏิมีชีวรนะมีหนังสือมีอะไรแล้วก็มองดูและในที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันต้องจากไปหมดมันไม่มีอะไรอยู่เลยถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่จากเราไปก่อนเราก็ต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปก่อนมันไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจไปทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลือเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้รู้ตามความเป็นจริงของชีวิตว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจำต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของซึ่งเรารักเราชอบทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของตนเราทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วคือสิ่งที่มาเกิดกับเราเนี่ยมันเกิดตามกฎแห่งกรรมด้วยมันไม่ใช่เกิดตามธรรมชาติของอย่างเดียวมันเกิดด้วยอำนาจกฎแห่งกรรมด้วยเช่นบางคนไฟถูกไฟไหม้บ้านถูกขโมยของแสดงว่าเมื่อชาติก่อนนั้นเราอาจจะไปเผาบ้านใครมาอาจจะไปลักของของใครมามันจึงได้รับสิ่งเหล่านี้เข้าจึงถูกโกงถ้าเราไม่เคยโกงเข้ามาเขาก็ไม่ควรมาโกงเราต้องพิจารณาอ๋อนี่เป็นกฎแห่งกรรมก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปเสียอย่าไปเรียกเศร้าโศกเสียใจจนเกินไปพิจารณาตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงเราต้องใช้หลักธรรมอนิจจังนะอนิจจังความไม่เที่ยงนี่เป็นประโยชน์มากให้เห็นว่าก็สิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงเราจะให้มันเที่ยงได้ยังไงลาภสรรเสริญสุขยศเนี่ยจะให้มันเที่ยงตลอดมันไม่เที่ยงแม้ตัวเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกอย่างเคยทุกข์ๆอยู่มันกลับมาเป็นสุขได้เคยถูกนินทามันก็ได้รับการสรรเสริญได้เคยเสื่อมลาภมันก็ได้รับลาภได้เคยเสื่อมยศมันก็กลับมียศได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาพระอริยเจ้านั้นท่านรู้ตามความเป็นจริงท่านจึงไม่เห่อไม่หวั่นไหวมากอย่างคนไหนสมมุติว่าเขาสรรเสริญนะดีใจมากได้ลาภดีใจมากได้ยศดีใจมากตื่นเต้นมากแต่พอมันเสื่อมไปพวกนี้ก็เสียใจมากเศร้ามากฟุบมากบางคนก็เป็นลมเลยแต่ถ้าหากว่าคนที่มีหวั่นไหวน้อยสมมุติว่าเขาสรรเสริญหน่อยก็รู้สึกเพียงแต่ยิ้มแต่ภูมิใจมากไม่ค่อยตื่นเต้นมากเท่าไหร่รู้สึกเป็นเพียงภูมิใจอย่างเดียวเวลามันเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกเขาก็ไม่สุดมากเพราะเขาหวั่นไหวน้อยเมื่อหวั่นไหวน้อยมันก็ทุกข์น้อยเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำจิตของเราไม่ให้หวั่นไหวโดยพิจารณาโลกธรรมว่ามันไม่เที่ยงนี่เป็นข้อหนึ่งข้อที่สองว่ามันเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์หมายว่าทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็ต้องเป็นทุกข์สิ่งใดที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์อย่างตึกหลังนี้วิหารหลังนี้มันจะทรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงมันต้องพังมันต้องเสื่อมอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นทุกข์ส
ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่ก็เหมือนกันมันต้องเสื่อมค่ามันต้องพังมันต้องสลายอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นทุกข์ชีวิตของเราก็เหมือนกันมันมีสุขสุขอยู่มันกลับมาเป็นทุกข์ถ้าว่าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนอกจากทุกข์นี่นางภิกษุณีองค์หนึ่งชื่อวชิราท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วเมื่อท่านมานั่งพิจารณาว่าแท้จริงชีวิตนี้เต็มไปด้วยทุกข์ที่มองดูว่าสุขสุขนั้นเพราะทุกข์มันลดน้อยลงต่างหากเรามองดูว่าสุขสุขนั้นเพราะทุกข์มันลดน้อยลงต่างหากเหมือนอย่างในโลกนี้กฎทางวิทยาศาสตร์บอกว่ามีแต่ความร้อนเท่านั้นไม่มีความเย็นแต่เรามองดูว่าเย็นเย็นนี้เพราะว่าความร้อนมันลดน้อยลงต่างหากอย่างเรามานั่งอยู่ในวิหารนี้รู้สึกเย็นเย็นเพราะความร้อนมันลดน้อยลงนะแม้แต่ในน้ำแข็งก็ยังมีความร้อนอยู่เขายังมีเครื่องวัดอุณหภูมิเครื่องวัดความร้อนแต่เครื่องวัดความเย็นไม่มีไม่มีสีตะภูมิไม่มีเครื่องวัดความเย็นทำไมไม่มีเครื่องวัดเพราะความเย็นมันไม่มีไปวัดอะไรมันความสุขที่แท้จริงในโลกนี้ไม่มีเหมือนกันสุขที่มีแต่การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นเรามองดูว่าสุขเนี้ยสบายสบายเนี่ยเพราะทุกข์มันลดน้อยลงต่างหากโดยสภาพแท้แล้วเนี้ยมีแต่ความทุกข์อยู่ในสังของสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยเซลในร่างกายของเรานี่ตายตลอดเวลาเนี่ยเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าเซลในร่างกายเราตายมันก็ตายของมันอย่างเซลเลือดของเราเนี่ยมันก็ตายตลอดเวลาถ้าเราไม่บริจาคเสียมันก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ของมันผมของเราเหมือนกันตายเซลกระดูกเซลเนื้อมันตายเพราะถ้ามันไม่ตายเราไม่ต้องรับประทานอาหารรับประทานน้ำรับประทานอากาศเข้าไปเพื่อจะซ่อมแซมเซนต่างๆที่มันตายไปก็แสดงว่าชีวิตสังขารนั้นเป็นทุกข์เป็นตัวทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่ลักษณะเป็นทุกข์เราต้องยอมรับถ้าเราเป็นทุกข์เราก็ต้องยอมรับว่านี่ชีวิตมันเป็นทุกข์อย่างนี้เองเป็นเหตุให้เราทนได้เราสู้ได้คนที่ไม่หวั่นไหวนั่นมันสู้ได้มันทนได้ความทุกข์จึงลดน้อยลงความสุขจึงเพิ่มขึ้นเหมือนอย่างร่างกายของเราถ้าหากว่าร่างกายอ่อนแอเนี้ยบางคนนี่พอถูกฝนนิดหน่อยเป็นหวัดแล้วบางทีพวกถูกแดดนิดหน่อยเป็นไข้แล้วนี้แสดงว่าร่างกายนี่อ่อนแอถูกอะไรนิดหน่อยไม่ค่อยได้แต่คนบางคนนี่ถูกฝนเหรอถูกไปสิไม่เป็นหวัดเพราะเขาถูกเป็นประจำถูกแดดแล้วบางคนหนังลอกแล้วบางคนเป็นไข้แล้วบางคนถูกไปสิถูกแดดอ่ะหนังคล้ำหรือยังไงก็เขาไม่เป็นไข้หรอกเขาสู้ได้นั้นคือร่างกายที่สามารถจะต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บได้จิตใจก็เหมือนกันทนต่อพลังของกิเลสทนต่อความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราทนต่อพลังของกิเลสทนต่อความเปลี่ยนแปลงได้จิตใจนี้จะมีความสุขขึ้นการที่จะมีความสุขขึ้นเราจะต้องมีตัวพระธรรมเข้าหนุนเราโดยเฉพาะการฝึกสมาธินี้ทำให้ใจเรานั้นมีความมั่นคงขึ้นอย่างความโกรธสมมุติว่าเขามานินทาเราแต่ก่อนนั้นโกรธมากโกรธใครมาด่าอย่างนี้ใครดูถูกนี่โกรธมากแต่ต่อมาภายหลังนี้เมื่อเรามาฝึกจิตเข้าโกรธเหมือนกันแต่โกรธไม่นานเท่าไหร่โกรธน้อยลงที่จะมือสั่นปากสั่นหรือโกรธเป็นวันเป็นเดือนก็ลดน้อยลงแสดงว่าจิตนี้หวั่นไหวน้อยลงมีความสุขมากขึ้นการที่คนจะมีความสุขมากขึ้นจิตของผู้นั้นจะต้องเข้าสู่พระธรรมในขั้นสมาธิพอสมควรโดยเฉพาะในขั้นวิปัสสนาเนี่ยคือการรู้เท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจโลกธรรมที่เข้ามากระทบนี่โดยพิจารณาไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วมันเป็นอนัตตาคำว่ามันเป็นอนัตตานั้นให้เห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงเลยมีอะไรเป็นของเราที่แท้จริงไหมแม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นของเราเนี่ยเวลาเราตายเราต้องทิ้งหมดใช่ไหมต้องทิ้งไว้หมดเลยแล้วทิ้งไว้ให้ใครทิ้งไว้ให้ของโลกเขาเรายืมโลกออกมาใช้ดินน้ำไฟลมมารวมเป็นตัวเราเมื่อเราตายแล้วก็ธาตุน้ำก็แยกไปธาตุลมก็แยกไปธาตุดินก็แยกไปธาตุไฟก็แยกไปเป็นของประจำโลกเพราะเรายืมโลกเขามาใช้ไม่ใช่ของเรา
เราตัวเองว่าเป็นของเราแล้วลองถามมือเราดูมันเป็นของเราหรือเปล่ามันก็ไม่พูดเพราะมันพูดไม่ได้มันไม่ยอมรับว่ามันเป็นของเรานะเวลามันจะไม่ทำตามเราเวลาเราแก่เราเฒ่าเราป่วยมันมือมันก็ยกไม่ขึ้นเสียนะบางทีขามันก็ยกไม่ขึ้นเวลามันเมื่อยมันเจ็บมันก็ยกไม่ขึ้นเสียเพราะมันไม่ทำตามเรามีพระจักขุบาลเถระท่านฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสมัยเป็นอยู่ในหนุ่มๆในวัยหนุ่มแล้วท่านอยากจะมอบทรัพย์สมบัติให้แก่น้องชายและออกบวชน้องชายบอกว่าพี่อย่าบวชก่อนเลยค่อยบวชตอนแก่ดีกว่าทรัพย์สมบัติในเรือนของเรานี่ก็เยอะเราเอาทำบุญทำทานก็ยังได้เลยถ้าต้องการบุญเนี่ยค่อยบวชตอนแก่โน้นพี่ชายบอกไม่หรอกฉันจะบวชตอนหนุ่มนี่แหละถ้าบวชตอนแก่แล้วอย่าว่าแต่ญาติพี่น้องจะเชื่อฟังเราเลยแม้แต่มือเราเองนี่มันก็ไม่เชื่อฟังมือเท้านี่ก็ยังไม่เชื่อฟังแล้วอย่าว่าถึงญาติพี่น้องเลยเพราะนั้นต้องบวชตั้งแต่หนุ่มนี่แหละนี่ก็ท่านพิจารณาดูว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราที่จะเป็นของเราที่แท้จริงได้เลยนะพิจารณาดูแม้ที่ว่าตามหลักของวิปัสสนาแล้วพวกเราที่นั่งอยู่แต่ละคนนี้มันไม่ใช่ตัวตนหรอกตัวตนเราสมมุติเรียกว่ามือเรียกว่าเท้าเรียกว่าอะไรต่างๆแต่จริงมันธาตุสี่มารวมตัวกันแท้จริงมีแต่นามกับรูปเท่านั้นที่นั่งอยู่เนี่ยนามกับรูปเท่านั้นที่นั่งอยู่รูปก็คือรูปร่างกายเรานามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวตนไม่มีแต่ว่าตามหลักสูงสุดแล้วนะว่าโดยหลักปรมัตถ์แล้วมีแต่นามกับรูปเท่านั้นนามกับรูปมันเกิดนามกับรูปมันตายเวลาเราสวดบทหนึ่งว่าเราไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายสวดใช่ไหมบทนี้แต่จริงบทนี้ไม่ใช่สวดเพื่อฟังเพราะหูหรือเพื่อให้จบไปจะได้รีบนั่งสมาธิไม่ใช่นะที่สวดนั้นก็เพื่อจะให้เราไม่ยึดมั่นถือมั่นและไม่ให้เราไม่หวั่นไหวเมื่อถูกโลกธรรมเข้ากระทบเราไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้าต่างหากมันเกิดขึ้นขันธ์ห้าต่างหากมันดับไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนขันธ์ห้าต่างหากช่างมันเถิดไม่ช่างก็ต้องช่างเพราะเวลามันจะตายไปมันเราบอกของเราเอาไปก็ไม่ได้แม้แต่ทรัพย์สมบัติของเราขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวหนักเป็นตัวทุกข์แล้วเรายังไปยึดเป็นของเราอีกบางคนนี่ยึดขันตัวเองไม่พอยังลึกยึดขันลูกยึดขันหลานยึดขันเมียยึดขันปัญญายึดไว้มากมายเลยหนักอึ้งเลยนอนก็ไม่ค่อยหลับกระสับกระส่ายเพราะเป็นยึดว่านี่เป็นของกูเป็นตัวของกูเป็นตัวของเราทั้งหมดเลยบางคนคิดว่าบ้านทั้งบ้านนี้เป็นของฉันถ้าขาดฉันแค่คนเดียวนี่บ้านนี้พังไปหมดเลยเพราะนั้นจะอยู่ได้เพราะฉันคนเดียวเลยยึดไปหมดเลยเมื่อยึดไปหมดก็ทุกข์มากอ่ะมันแบกไว้มากเนี่ยเมื่อแบกไว้มากมันก็ทุกข์มากจิตใจมันก็หวั่นไหวมากเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้แท้จริงไม่มีอะไรเป็นของเรามันของโลกของประจำโลกและในสุดมันก็จากไปต้องพิจารณาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาแม้ใจยังไม่เห็นชัดเห็นลางๆก็ยังดีคือเห็นลางๆนี่ก็ยังดีกว่าไม่เห็นเลยบางคนนี่พอลูกตายร้องให้เป็นวรรคเป็นเวรบทตายไม่ได้ลูกของฉันไม่เชื่อว่าลูกตายไม่เชื่อว่าสามีภรรยาตายมันต้องเป็นของฉันตลอดไปต้องอยู่ตลอดไปแล้วมันอยู่ได้เมื่อไหร่เราทุกคนนี่ต้องจากสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไปหมดเลยสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราไม่จากไปก่อนมันก็ต้องจากเราไปก่อนนะมันก็ต้องจากเราไปก่อนเรามาคนเดียวก็ไปคนเดียวเหมือนอย่างที่กล่าวเป็นคำกลอนไว้ว่าเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกไหนเมื่อเจ้าไปเจ้าจะเอาอะไรไปเจ้าก็ไปมือเปล่ามันเจ้ามามือก็ไม่มีจริงๆเวลาไปนะมือก็ไม่มีทิ้งไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าคนปล่อยวางลงไปได้ไม่เป็นความสุขอย่างในหนังสือที่อาจารย์แจกไปให้แบบไหว้พระสวดมนต์ในท้ายปกนะที่เราแจกวันสุดท้ายของการอบรมอ่ะที่บอกว่าปล่อยวางจะได้เป็นสุขที่บอกว่าสิ่งทั้งปวงควรหรือจะถือมั่นเพราะว่ามันก่อทุกข์มีสุขที่ไหนยึดมั่นมากทุกข์มากลำบากใจปล่อยวางได้เป็นสุขทุกคืนวันนี่หมายถึงว่าถ้าเราปล่อยวางได้มันก็สุขถ้าปล่อยวางไม่ได้ยึดมั่นไว้มากแบกไปมากมันก็ทุกข์อ่ะ
บางคนนอนแล้วก็ยังแบกเอาไว้บางคนบอกวางหรือบ้างไม่ได้หรือบอกวางไม่ได้เดี๋ยวถ้าวางแล้วเสียหมดฉันต้องแบกไปทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะนั้นมึงมีความทุกข์อยู่แบกเอาทุกข์แบกเอาโลกเอาไว้แต่พระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลนั้นท่านจะไม่หวั่นไหวเพราะท่านพิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจิตของท่านจึงไม่หวั่นไหวเพราะท่านรู้เท่าทันตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายและบรรลุธรรมแล้วฉะนั้นใครก็ตามที่รู้เท่าทันความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายของโลกธรรมจึงเป็นผู้มีจิตไม่หวั่นไหวใครก็ตามที่มีจิตไม่หวั่นไหวหรือหวั่นไหวน้อยก็ถือว่าผู้นั้นได้รับมงคลในข้อนี้คือเป็นผู้มีจิตใจไม่หวั่นไหวการพูดเรื่องจิตที่ไม่หวั่นไหวในวันนี้เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความก้าวหน้าจงมีแด่ทุกท่านผู้ฝึกจิตของตนให้รู้เท่าทันความเป็นจริงโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเทอญ